มีประโยชน์อย่างไรในด้านการเกษตรนะครับซึ่งเกษตรกรที่จังหวัดพิษณุโลกเองก็หันมาสนใจนะครับใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรมากขึ้นนะครับเพื่อประหยัดแรงงานคนที่หายากจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายละเอียดครับความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางด้านการเกษตรนั้นกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในยุคปัจจุบันโดยมีเทคโนโลยีมากมายที่เข้ามาพัฒนาต่อยอดพร้อมก้าวสู่ยุคของสมาร์ทฟาร์มเปิดประสบการณ์ด้านนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ที่จะมาช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากหนึ่งในนั้นคือการใช้โดรนเพื่อการเกษตรอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนปัจจุบันนี้การนำเทคโนโลยีมาร่วมกันกับการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต้องยอมรับนะคะว่ามีอีกหลากหลายธุรกิจค่ะไม่เว้นแม้แต่กระทั่งธุรกิจที่มีบทบาทในปัจจุบันนี้กับภาคการเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทั้งการย่นระยะเวลาการลดต้นทุนรวมถึงความสะดวกสบายให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรด้วยนี่แหละอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีและภาคการเกษตรได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพค่ะโดรนเพื่อการเกษตรมีลักษณะการใช้งานแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือใช้สำรวจและวางแผนการผลิตพืชไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพื้นที่ติดตามการเติบโตของพืชเพื่อนำมาคาดการผลผลิตหรือวางแผนการจัดการแปลงและประเภทที่2คือการใช้เพื่อทุ่นแรงเช่นการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยหรือฉีดพ่นสารเคมีทั้งนี้การใช้โดรนในประเทศไทยมีข้อบังคับและกฎหมายควบคุมอยู่จากพระราชบัญญัติการเดินอากาศพุทธศักราช2497อีกด้วยนายบุญมาไพรวันเกษตรกรกล่าวว่าโดรนถือเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะพืชที่มีลำต้นสูงการฉีดพ่นด้วยการที่ต้องแบกเครื่องเองเป็นเรื่องยากตรงที่จะต้องทำให้ละอองกระจายลงใบพืชได้อย่างทั่วถึงพร้อมช่วยให้เหล่าเกษตรกรปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรงครับก็ข้อดีข้อเสียนี่จริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะดีกว่าคนตรงที่ว่าหนึ่งละเอียดกว่าคนแล้วก็การพ่นสารลงไปเนี่ยคือคนถ้าใช้แรงงานคนเนี่ยมันจะฉีดแบบเผินแบบนี้แต่ถ้าอย่างเป็นโดรนเนี่ยมันจะลงพ่นลงคือเหมือนได้ทั่วกับพืชที่ต้นลำพืชทุกชนิดเนาะแล้วก็กอกลงยอดด้วยแล้วก็ไม่มีการว่าจะข้ามหรือไม่ทั่วถึงอันนี้จะทั่วถึงกว่าขณะที่นายบุญธีรภัยวันเกษตรกรกล่าวว่าปัจจุบันตนเองได้ใช้โดรนในการพ่นปุ๋ยหรือยากำจัดศัตรูพืชโดรนก็สามารถพ่นยาหว่านปุ๋ยได้อย่างแม่นยำและตรงจุดซึ่งช่วยให้พืชผลิดอกออกผลได้ดีกว่าส่วนใหญ่จะเป็นพืชทางเกษตรที่เป็นข้าวซะส่วนใหญ่นะ 80-90% ครับเพราะว่าหนึ่งเขาลดความเสียหายของต้นข้าวที่เติบโตขึ้นมาครับจากสมัยก่อนที่ใช้คนเดินลุยอะไรประมาณนี้ครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากยุค Farmer Aging Society สู่ยุคของ Smart Farmer ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมให้บรรดาเกษตรกรใช้ต้นทุนทรัพยากรน้อยที่สุดแต่ได้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพมากที่สุดนั่นเองณัฐพลนพคุณถ่ายภาพจินตพรเกียรติพิริยะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน